สวัสดีครับต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการที่จะทำให้น้องๆเนี่ยมีความรู้และก็ความเข้าใจเพราะว่านี่คือรายการเดียวที่ยกแอดมิชชั่นทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีกับ Admission on Air ครับวันนี้วันพุธนะครับพบกับช่วงนัดแนวแนะน้องครับพี่นัทจะมาพร้อมกับกุญแจดอกสำคัญในการค้นหาตัวตนของน้องๆแต่ก่อนที่จะไปพบกับกุญแจดอกสำคัญมาพบกับข่าวและก็โอกาสทางการศึกษากันก่อนกับช่วงแอดครับขยับข่าวน้องๆครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครโครงการก้าวสู่ KU เรียนรู้ล่วงหน้าหรือว่า KU Connect วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับซึ่งโครงการนี้มีความพิเศษมากๆครับเพราะว่าน้องๆจะสอบติดแล้วก็ได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยขณะที่น้องๆเนี่ยยังเรียนไม่จบในชั้นมัธยมเลยนะครับแต่ว่าน้องๆก็ต้องเรียนให้ได้ตามเกรดที่กำหนดแล้วก็มีชั่วโมงเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วยนะครับน้องๆถ้าเกิดว่าสนใจแล้วทำหน้าที่อยากจะเข้าไปเรียนนะครับมาตรวจสอบดูคุณสมบัติกันก่อนเลยจะต้องเป็นน้องๆนะครับที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม .6 นะครับนอกจากนั้น GPAX ครับต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 มีแกดนะครับตอนที่2ตั้งแต่24คะแนนขึ้นไปครับแล้วก็ใช้แพดนะครับตามที่กำหนดส่วนแผนการเรียนนะครับน้องๆก็ดูตามแต่ละคณะกำหนดด้วยเช่นเดียวกันสำหรับการคัดเลือกนะครับน้องๆเขาก็จะใช้คะแนนแกดและก็แพดครับและน้องๆสามารถที่จะเลือกได้2อันดับภายในคณะเดียวกันแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์เช่นเคยครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15มกราคมปีหน้านู้นนะครับน้องๆสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยครับช่วงหน้าห้ามพลาดเช่นกันพี่นัทมาพร้อมกับกุญแจดอกสำคัญในการค้นหาตัวตนครับสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแหมพบกับรูปนี้ที่อยู่ข้างหลังเราแล้วก็ตัวจริงก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับน้องๆสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีค่ะน้องเจ้าแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะช่วงนี้นะครับเจอกับพี่นันแล้วต้องมีคำตอบมาฝากกันซึ่งคำถามในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าพี่ผมหาตัวตนไม่เจอสักทีอ่ะจะไปทางวิทย์ก็ไม่ดีไปทางศิลป์ก็ไม่ชอบหรือว่าจะไปทางสายภาษาเอ๊ะยังไงดีมีวิธีไหมพี่วันนี้ค่ะนัดแนวแน่น้องเราก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นประเด็นในการพูดคุยกันขอใช้ชื่อตอนว่า Key to You Key to You หมายถึงกุญแจเข้าสู่ประตูมหาวิทยาลัยสำหรับประเด็นที่น้องก้าวบอกว่าคนเราบางทียังไม่เจอตัวเองหรือว่าไม่รู้ว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยอย่างไรเนี่ยนะครับบางคนไม่รู้ตัวเองจริงเลยนะกีฬาก็ไม่ใช่ครับเฮ้ยดนตรีอ่ะไม่ชอบกิจกรรมอ่ะเฮ้ยไม่เอาอ่ะเข้าค่ายอ่ะไม่ร่วมนอนอยู่บ้านเลยแล้วศิลปะไม่รักไม่ชอบเลยไม่เอาสักอย่างไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่นี่แหละคือปัญหาดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาไล่ล่าหากุญแจดอกที่1กันขอใช้ชื่อว่ากุญแจแห่งการหาตัวตนสังเกตเราไม่ได้เขียนผิดนะพี่ก้าวครับเราใช้คำว่าตัวแล้วก็ขีดคำว่าตนอ๋อตัวขีดตนแบบนี้ถูกต้องถูกต้องคืออันนี้เป็นแนวคิดของพี่นะคะไม่รู้ว่าจะผิดหลักหรือถูกหลักภาษาอย่างไรยังไงต้องขออภัยไว้ก่อนแต่ว่าเป็นแนวคิดของพี่คือพี่จะแยกคำว่าตัวกับตนออกจากกันตัวเนี่ยที่หมายถึงบุคลิกที่มองเห็นพี่ก้าวเป็นคนอย่างนี้นะสูงแบบนี้นะหล่อแบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้นะคะส่วนตนคือสิ่งที่อยู่ข้างในใจเย็นๆค่ะตนอยู่ข้างในเพราะว่าสมมติจิตวิญญาณอะไรที่มันดูลึกลับซับซ้อนพวกนี้ก็เป็นตนอุปลักษณ์อะไรนะอุปนิสัยเรียกอุปนิสัยใช่ไหมอุปนิสัยเกือบฟังเป็นอัปลักษณ์แล้วหันมาทางเราด้วยอุปนิสัยนะคะน้องๆอัปลักษณ์ไม่เกี่ยวนะคะอุปนิสัยสิ่งที่มันอยู่แบบลึกๆบางทีเราพิจารณาตนเราเนี่ยเราพิจารณาแต่ตัวดังนั้นวันนี้เราจะมาไขหาทั้งตัวแล้วก็ทั้งตนให้กลายเป็นคำว่าตัวตนของเรานั่นเองคุณแจดอกที่หนึ่งนะคะไขหาตัวตนไขอย่างไรหนึ่งค่ะตั้งคำถาม2เติมคำตอบ3ใช้แบบสอบถามและ4ติดตามความเปลี่ยนแปลงเอาทีละข้อนะตั้งคำถามต้องหัดเป็นคนที่รู้จักตั้งคำถามเฮ้ยทำไมไม่ชอบกีฬาอ๋อเพราะไม่อยากได้รับแรงกระแทกไม่ชอบกีฬาเพราะอะไรตื่นเต้นกับการแข่งขันต้องรู้จักหาคำตอบหาคำตอบเจออะไรก็สงสัยแต่ปัญหาของเด็กไทยชอบตั้งคำถามแต่ไม่ติดตามคำตอบคือถามไปงั้นน่ะเอาตอบมาก็แบบไปปล่อยไปฟังมากฟังมากจริงๆต้องรู้จักเติมคำตอบด้วยคือหาคำตอบนั้นให้เจอถ้าใครยังไม่เติมไม่เจอเนี่ยนะคะแนะนำเรื่องแบบสอบถามเราพูดในรายการเราตลอดนะคะว่าจริงๆตามหลักจิตวิทยาและการแนะแนวเนี่ยมีแบบสอบถามของจอห์นแอลฮอลแลนด์
ซึ่งท่านเป็นเรียกได้ว่าเป็นกูรูทางด้านจิตวิทยาในการค้นหาตัวตนแล้วก็มีแบบวัดในเรื่องของความถนัดและเรื่องของอาชีพครับคุณสามารถใช้ตรงนี้เป็นตัวช่วยได้ว่ามีบุคลิกภาพอย่างไรหรือตามนิตยสารพี่ก้าวเห็นไหมที่เขาจะมีทายใจแทนนิสัยมีเหมือนไร้สาระนะแต่จริงมีสาระมากคือสิ่งที่เขาทายออกมามันคือตัวตนของเราถ้าเราสามารถตอบได้ว่าเฮ้ยถูกเฮ้ยอันนี้ไม่ตรงใช่เกิดวันจันทร์วันอังคารหรือกรุ๊ปเลือดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันลองหาอ่านดูคือไม่ได้ให้เชื่อว่าต้องเป็นไปตามนั้นแต่ให้ตอบตนเองได้ว่าตรงหรือไม่ตรงครับมันต่างกันนะอาจจะเป็นแนวทางนะถูกต้องคือบางคนดูคำทำนายปุ๊บทำตัวให้เป็นไปตามนั้นเลยเคือไม่รู้ว่ากลัวหมอเขาจะไม่ดังหรือยังไงก็ไม่รู้นะคือเขาบอกว่าเราจะอกหักอกหักเลยไม่มีแฟนนะไม่ได้ต้องทำตัวเหมือนคนอกหักเพราะว่ากลัวหมอจะไม่แม่นอันนี้ไม่ใช่คือการที่เราศึกษาเนี่ยลองดูซิว่าเราจะตอบตัวเองได้ไหมที่คนเขาทำนายเราเนี่ยตัวต่อมานะคะติดตามความเปลี่ยนแปลงคือพี่จะบอกเลยว่าสิ่งที่เราเคยชอบหรือตัวตนของเราตอนอายุ15 25 35 45จน750พี่ข้ามไปจับ50ไม่ต้องชี้มาใช่ไหมคือยาวใครไปตลอดชีวิตมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะแล้วบางคนไม่ติดตามความเปลี่ยนแปลงมโนไปว่าเราเกิดมาฝันจะเป็นหมอแล้วเรียนก็อาจจะไม่ได้ดีไม่ได้เก่งก็เครียดเพราะว่าอุตส่าห์ฝันที่จะเป็นหมอเขาเรียกว่าคนประเภทที่ไม่ติดตามความเปลี่ยนแปลงคือ1ความรู้คุณอาจจะไปไม่ถึงคุณเปลี่ยนตัวเองหรือยังว่าตอนอนุบาลคุณได้เกรด4มันอาจจะเป็นเพราะคุณนอนตรงเวลาทาแป้งหอมครูรักคุณมากมันไม่หอมเลยค่ะมันหอมน่ารักใช่ไหมอนุบาลพี่ก้าวอ๋อคุณครูเลยปลดปรานนิดนึงจะให้เกรดอะไรกันยากเย็นแสนเข็ญลุงทาแป้งหอมน่ารักนอนง่ายไม่ดื้อไม่ร้องไม่แย่งขนมเพื่อนกินเกรด4แล้วอ่ะแต่ถามว่าพอมาอยู่ม .6 ทาแป้งหอมมันไม่ช่วยนะน้องๆนอนกลางวันอันนี้โดนหนักเลยคือมันไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะดังนั้นเราต้องรู้จักติดตามความเปลี่ยนแปลงนะคะถามว่าวันนี้ตัวเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างเพื่อที่จะจับตนเองให้เจอว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปแล้วนะถ้าคุณสามารถทำได้ทั้งครบ4ข้อนะคะคุณจะเจอกุญแจดอกที่1ในการใช้ไขหาตัวตนแต่มันอาจยังไม่ลึกพอเดี๋ยวเราไว้คุยกันต่อในสัปดาห์ต่อไปว่าถ้าจะลึกขึ้นเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องคุยบ้างแต่วันนี้ไปลองใช้4ข้อนี้เป็นทริคเล็กๆค่ะกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันตามสไตล์ของเราเพราะว่านี่คือแบบท่านนี่คือแนวของนัทในการแนะนำค่ะโอ้โหโอ้โหเลยนะถ้าตอนนี้ถึงเวลาแล้วเวลาเล่นรีบแล้วก็บีบกันเหลือเกินนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ขอบคุณพี่นัทก่อนแล้วกันครับเราพบกับพี่นัทได้ใหม่นะครับน้องนัทแนวแดนน้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ